ตอนแรกคิดว่าจะซื้อโทรศัพท์ใหม่แต่ว่าจองไม่ทันอุ๊ยเหมือนกันเลยก็เลยยังไม่ได้คิดว่าจะให้อะไรตัวเองเป็นพิเศษเออไปทำอะไรบ้างปีนี้ปีนี้ไปทำบุญที่ลาวมาค่ะก็คือไปข้ามวันเกิดที่ลาวแล้วกลับมาก็มาจัดวันเกิดที่กรุงเทพแล้วเมื่อวานก็บินไปทำบุญที่เชียงใหม่แล้วก็วันนี้ก็กลับมาแถลงข่าวเป็นสายแบบมูเตมูเตเลยมูเตมูเตอันนี้มูเตขอเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมวันเกิดปีนี้วันเกิดปีนี้ขอเรื่องเงินทำไมเพราะต้องการเงินขนาดนั้นคะปีนี้ถ้าเรามีเงินเราจะมีความสุขค่ะเราจะเอาเงินไปซื้อความสุขได้มันตอบโจทย์ทุกอย่างใช่เพราะว่าเราก็ใช้เงินเยอะอยู่กิจกรรมที่เราทำจะขอว่าอะไรคะอุ้ยพูดได้หรอพูดได้เลยพระเจ้าฟังอยู่เราบุ๊กจำนวนเงินไว้ไหมเรามีบุ๊กมาร์กไว้ไหมว่าต้องเท่าไหร่มี2หลัก2หลัก10หลัก10บาท10บาท2หลักหลักล้าน2หลักล้าน8หลัก8หลักแล้วก็8หลัก8หลักอ๋อเมื่อกี้ตัดออกได้มั้ย2 8หลัก8หลักซึ่งถ้าได้นี่ต้องเดินสายตะเวนแบบไปเอาแก้บนคืนหรืออะไรอย่างงี้มั้ยคะไม่ได้บนไว้ของมากกว่าถ้าได้ก็คิดว่าจะกลับไปทำอะไรให้ท่านแหละแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรให้ดีแต่หลักที่ต้องการจะไปทำอะไรไปต่อยอดอะไรยังไม่รู้เลยแค่อยากจะมีเงินเข้าบัญชี8หลักแค่นี้เลยใช่ๆๆขอไปเค้าว่ามีแบบระยะเวลามั้ยปีนี้มั้ยหรือว่ายังไงภายในปีหน้าก็ให้เวลาอยู่ถ้าภายในปีนี้ก็รู้สึกว่าโดดไปนิดนึงจะเร่งรัดท่านไปหน่อยเหลือแค่3เดือนก็จะแบบท่านต้องแปดหลักภายในสิ้นปีนี้มันก็เร่งรัดไปหน่อยภายในปีหน้าตอนนี้ได้สักครึ่งหรือยังคะยังเลยค่ะเพิ่งขอโอ๊ยเพิ่งขอเมื่อวานเพิ่งขอเมื่อวานเลยขอเมื่อคืนขอเมื่อคืนเลยแบบเมื่อคืนเป๊ะหรืออาจจะได้เป็นแบบว่านี่ไงนี่หรอเรื่องนี้ไม่นับค่าตัวนะต้องไม่ลงค่าตัวทั้งหมดแยกก้อนกันงานที่ทำไปแล้วไม่รวมนะท่านแต่เธอได้ไปแจ้งท่านตอนขอหรือเปล่าว่าท่านอาจจะรวมให้แล้วก็ไม่ค่อยละเอียดขนาดนั้นหรือต้องรวมได้ขอความรักบ้างไหมอ่ะไม่เลยไม่ขอเลยเทคนิคการขอแพรวาคืออะไรบางคนบอกว่าต้องพูดชื่อนามสกุลแบบประชาชนของเราคืออะไรคะพูดชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดต้องบอกให้หมดเลยไหมใช่เพราะว่าถ้าพูดชื่อนามสกุลเฉยๆเผื่อมีคนชื่อเหมือนเราแต่เลขบัตรประชาชนอาจจะยาวไปหน่อยท่านอาจจะงงอันนี้เป็นที่แสดงว่าเคยได้ผลมาแล้วไม่รู้เหมือนกันเขาบอกให้พูดเราก็พูดตามแต่ที่บอกว่าไม่ขอเรื่องความรักทำไมไม่ขอแล้วไม่เป็นไรไม่รีบแล้วตอนนี้อยากทำงานอยากได้เงินมาปฏิบัติตัวเองยังไงแต่ว่ามันพักใจอยู่ในมันก็พักใจละเราพิจารณามันก็หนักอยู่ก็หนักอยู่ที่ผ่านมาที่ได้พอเทพหรือว่าได้พอตัวเองได้พอเทพแต่ว่าตอนนี้ไม่อยากละหมาดเทพแล้วอยากได้พอตัวเองบ้างตั้งแต่แบบพอโสดไปเนาะออกมาแบบให้สัมภาษณ์มีแบบใครแวะเวียน DM มาบ้างไหมคะก็มีบ้างค่ะบ้างเนี่ยแม้เราเนื้อหอมแล้วเราทำไงดีเราตอบไหมเราก็ตอบเราก็สวยก็ตอบบ้างเราก็ตอบบ้างมันก็อ่ะมีให้แบบก็ลองคุยดูลองคุยดูว่าแบบใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยเป็นหนุ่มข้างในหรือหนุ่มข้างนอกข้างนอกค่ะแล้วมีบ้างไหมข้างในเขาคงกล้ามั้งสามทีนี่เขาขนลุกกันหมดแล้วอ่ะแล้วมีใครแบบเข้าแก๊ปโดนใจบ้างไหมคะยังไม่ขนาดนั้นคือด้วยตัวเราไม่ได้รีบด้วยเราแบบเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนที่เราเคยบอกไปว่าถ้าเกิดเราจะมีแฟนใหม่สักคนหนึ่งก็อยากได้คนที่เขาดูแลเราให้ดีเท่าที่เพื่อนเราดูแลเราโปรไฟล์ไหมคะต้องแบบไหนไม่มีอ่ะแล้วใช่มันก็ไม่เชิงได้หมดก็เลือกอยู่แต่ว่าก็แบบแค่รู้สึกว่าต้องก็แบบไม่ได้รีบก็ไปเรื่อยๆค่อยๆดูไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่ก็มีต้องแบบว่าแบบมาส่งมาจีบกันไหมคะหรือว่าแบบต้องแบบต้องมาก่อนหรือยังไงนั่นน่ะสิไม่ค่ะสิเออไม่รู้ก็คือถ้าสมมติแบบเหมือนอ่านแล้วรู้สึกว่าเอออยากตอบคนนี้ก็ตอบอะไรอย่างเงี้ยก่อนดูโปรไฟล์ก่อนไหมก็ดูเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาตั้งรูปกันไกลเหลือเกินอ่ะโปรไฟล์กลมๆอย่างนี้นี่ไกลมากไกลแบบไกลสุดเห็นตัวไงไม่เห็นเลยว่าหน้าคือใครอะไรเงี้ยแบบใครอ่ะแต่ไม่มีแบบมิจฉาชีพมาหลอกเราใช่ไหมก็มีบ้างแบบขอเงินหน่อย 3,000 หรออะไรอย่างเงี้ยDMมาขอเงินไม่มาจีบใช่ก็นึกในใจว่าโอ๊ยฉันก็ลำบากเหมือนกันทุกวันนี้ฉันรอสิ้นเดือนไม่ไหวฉันอยากได้เงินเดือนจากแม่ฉันแล้วอ่ะอย่างเรื่องความรักเองถ้ารอบนี้จะต้องหาเพื่อนไปช่วยกันสกรีนไหมคะมันต้องบัตเตอร์ต้องไปไหม
ใช่ก็คงอยากให้เจอเพื่อนก่อนที่ผ่านมามันไม่ได้เจอเนาะก็เลยแบบอยู่ด้วยกันไม่ที่ผ่านมาเราชูสก่อนไงชูสก่อนเราให้เพื่อนเลือกใช่ไหมเพราะเพื่อนแบบเราชูสมาแล้วนี่คือเพื่อนเพื่อนเราได้ดูแต่ว่าอันนี้ก็คงจะแบบพอเราไม่ได้รีบแล้วมันก็เลยเหมือนว่าอ๋อก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนแบบให้เขาชวนไปกินข้าวมีโอกาสได้เจอเพื่อนเราก็เจอเราไม่ได้แบบคนนี้เลยแล้วพาไปเจอเพื่อนเลยไม่ขนาดสายเพื่อนเองมีบ้างไหมคะแบบแนะนำมาก็มีแต่ว่าเราก็แบบพอมันเป็นเพื่อนของเพื่อนก็จะมีความแบบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอความเป็นเพื่อนแนะนำมาค่ะแล้วทำให้เรามั่นใจกับคนนั้นได้ยังไงขนาดไหนถ้าเป็นเพื่อนแนะนำเราก็ไม่ได้มั่นใจขนาดนั้นนะคะเพราะรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วคือเพื่อนเราแนะนำคนที่สนิทกับเพื่อนเราเนี่ยโอเคเขาอาจจะดีในพาร์ทเพื่อนแต่เราไม่รู้ว่าเขาจะแมทกับเรามากแค่ไหนในพาร์ทแฟนก็เลยก็ต้องแบบคุยกันอยู่ดีคือที่เพื่อนแนะนำเข้ามาแล้วมีคลิกกับเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้แบบเกือบ 100% เลยว่ะยังไม่มีเลยแล้วมันก็คือที่เราไม่รู้ว่าเราต้องเลือกด้วยตัวของเราเองใช่อยู่ที่ตัวของเราเองเพราะตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชูสใครเลยตอนนี้ก็มีความสุขไปวันๆสวยแซ่บต่างๆถึงแม้จะพักใจแต่ก็ไม่ปิดใจอ๋อใช่โอ้ยต้องพูดไปอย่างนี้ไม่พักใจแต่ไม่ปิดอะไรนะคะพักใจแต่ไม่ปิดอ๋อพักใจแต่ไม่ปิดใจอ๋อไม่น่าก่อนนะนี่มันไม่มีคนมาเลยอ๋อโอเคโอเค